มีกิจกรรมที่จะให้แฟนๆเนี่ยส่งคำถามมาผ่านทาง LINE ของ Flex Connect นะคะซึ่งส่งมาเยอะมากเพราะฉะนั้นอาจจะต้องมีการคัดเลือกนิดนึงนะคะซึ่งทั้ง4คนเนี่ยจะเลือกคนละ1คำถามเริ่มที่น้องพร้อมก่อนแล้วกันดีไหมเพราะอยู่ใกล้ FJ Sen สุดนี่เลือกเยอะนี่แล้วกันอ่ะน้องพร้อมเลือกของคุณ Dreamer ถ้าให้เปรียบเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าได้1ชนิด น้องพร้อมคิดว่าจะเป็นเครื่องไฟฟ้าชนิดไหนแล้วปัจฉญาแล้วเพราะอะไรค่ะต้องมีเหตุผลเรารองรับนะมาเชิงปัจฉญาแล้วฟังแล้วมันต้องดูดีนะใช่ขอเป็นไอ้ที่มันเป็นตัวซิลิลำโพงซิลิได้แบบรู้สึกว่าถ้าสมมติว่าผมเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้านะเวลาอยู่กับคุณก็แบบสมมติว่าถ้าคุณแบบจะเปิดไฟหรือว่าเปิดเพลงอ่ะคุณก็สั่งผมมาได้เลยทำได้แบบครบวงจรสามารถทำให้คุณได้หมดเลยแม้กระทั่งแบบถ้าสมมติว่าคุณเหงาผมก็แค่อ่ะต่อไปบอนซ์เลยครับบอนซ์เอาเป็นคำถามไหนดีเลือกเลยเลือกเลยเป็นคำถามของใครดีคะผมแบบระบบสุ่มระบบสุ่มถามมันสุดแค่นี้งั้นเอาคนนี้นะโอเคนี่คำถามของคุณไมค์ค่ะคุณไมค์ถามว่าหายใจเข้าลึกๆก่อนบอมเราไม่ต้องหายใจออกค้างไว้ไงโอเคคำถามคืออยากจะถามนักแสดงกลลักรุ่นพี่ว่าเวิร์กช็อปครั้งแรกรู้สึกยังไงบ้างย้อนกลับไปนานเนี้ยรู้สึกทั้งโลกเลยอ่ะรู้สึกไงจำไม่ได้โอเคตอนไหนวะครั้งแรกตอนเราเฮ้ยผมจำได้แล้วจำได้แล้วรู้สึกว่าเป็นการเวิร์กช็อปที่สนุกเพราะว่าครั้งแรกยังไม่ค่อยได้ลงดีเทลอะไรเลยครับมันเป็นเบสิกให้เราคุยกับเสามันเหนื่อยมากเลยครับคือเหมือนเขาบอกว่าเสานี้เป็นเสาโกรธเสานี้เป็นเสาเศร้าอะไรเงี้ยมีมุมเป็นใช่ใช่อารมณ์ครับแล้วเวลาเราเข้าไปเราต้องโกรธเลยเราต้องเป็นอารมณ์นั้นๆเลยครับเสาไหนยากสุดจำได้ไหมโกรธเสาโกรธใช่เสาห้าเฮ้ยตัวนี้ดีว่ะตัวนี้ดีกูชอบโอเคนะโอเคเลยนะต่อไปนี่คือคำถามสำหรับน้องหญิงก็ได้น้องหญิงเพราะว่าพี่อยากปิดท้ายด้วยอะไรซอฟๆหน่อยอันนี้นะโอเคให้ผมอ่านคำถามแล้วตอบเดี๋ยวเพราะว่าถ้าเกิดพี่เล่าเนี่ยสมองผมเขาชอบอ่านคุณโรโยอิถามว่าคุณลอยออยอะไรวะเนี่ยอร่อยออยอ่ะได้หลายแบบอร่อยออยคำถามครับถ้าทั้ง4เนี่ยก็เป็นเหลือ1นะถ้าเกิดทั้ง1สลับมุมมองเราทั้ง1ก็มึงคนเดียวแล้วให้ตัวเองเป็นพ่อแม่พี่วีหรือพ่อแม่มาสักวันเนี้ยที่ลูกเจอเหตุการณ์แย่ๆมาแบบถ้าพี่วีหรือมาสักร้องไห้กลับมาอยากให้คำปลอบลูกแบบไหนหรืออยากพูดกับลูกว่าอะไรโอ้ยน่าสนใจละน่าสนใจถามไหมถามหรือปล่อยให้ร้องไปในแง่ของคำถามคนเป็นพ่อแม่แหละจะพี่วีหรือมาสะผลลัพธ์คือเห็นแค่ลูกร้องไห้ปะเราพี่วีแล้วกันผมจะให้เขาร้องผมจะปล่อยให้เขาหายก่อนแล้วมาคุยกับผมเองคือผมมองว่าเรื่องบางเรื่องเนี่ยหรือเรามองตอนเรากลับเป็นเด็กอะไรเงี้ยถ้าเกิดอยากพูดก็ค่อยพูดแต่ถ้าเกิดไม่อยากพูดเราก็จะไม่ยุ่งเพราะว่าชีวิตเขาหรือว่าเขาเจอเขาเจ็บอะไรมาเนี่ยผมเชื่อว่ามันคือประสบการณ์จะให้เขารู้ว่าเราอยู่ข้างๆเราแบบพร้อมค่อยมาคุยแต่ถ้าเกิดยังงอแงมากอะไรไม่ไหวเนี่ยก็คงต้องดึงสติต้องคุยอะไรเงี้ยแต่จะไม่ด่านะอยากทำเราทำเขาจะรู้สึกเปิดกับเราเป็นคำตอบที่ดีมากๆต่อไปมาน้องวอนะคะขอบคุณสำหรับคำตอบนะคะน่ารักมากอันนี้บอกเลยอยู่ที่แนวทางคำถามแล้วสุ่มมาแล้วสุ่มมาเลยอันให้เลือกมาเลยครับอ่ะงั้นอันนี้อ่ะอ่านเลยโอ้ยเบสิก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 เขามีสิทธิ์ขอแบบปัจจัยเยอะๆปัจจัยเมื่อกี้ปัจจัยสุดละขอคำถามเดียวกันในมุมมาสั่งเออเป็นยังไงเอ้ยแต่ว่ามันต้องมามันต้องได้ผู้โชคดีใช่ไหมงั้นคุณเรียกผู้โชคดีมาแล้วตอบคำถามตอบคำถามวะไม่ไปตอบคำถามมันเมื่อกี้ด้วยเพราะว่าเขาจะได้แนวคิดของเขาด้วยอยากจะไปเที่ยวก่อนหรืออยากจะเป็นคุณพ่อคุณแม่ก่อนเที่ยวก่อนไปเที่ยวก่อนเที่ยวแรงเบสิกเลยไปเที่ยวก่อนงานเยอะขนาดนี้อยากไปเที่ยวพักผ่อนยาวๆที่ไหนมากที่สุดถ้ามีโอกาสไปได้วงเล็บสู้ๆนะคะคำถามจากคุณจ๋าอยากไปเที่ยวไหนเหรอผมอยากไปเที่ยวไหนก็ได้ที่มันแบบว่าตกหมึกก็ได้จริงๆอ่ะการไปเที่ยวคือมันเบสิกผมรู้สึกว่าสถานที่มันก็สำคัญอีกส่วนนึงแต่ว่ามันต้องดูว่าไปกับใครไปกับอะไรอย่างเงี้ยอยากจะทิ้งท้ายมุมพ่อแม่ที่น้องหยินอยากจะฟังจากมุมของน้องแต่เขาเขียนตัดจบเอาหน่อยมุมพ่อแม่หน่อยฝืนผมว่าทำได้ผมก็รู้สึกว่าคือเราอ่ะทำได้แค่ให้เขาเจอปัญหาด้วยตัวเองแต่ว่าให้เขารู้ว่ายังมีเราอยู่ต้องร้องไห้ให้พอก่อนแล้วก็เราก็เข้าไปคุยจริงๆเราทำได้แค่แบบบอกให้เขาได้เข้าใจว่าจริงๆแล้วอ่ะอยู่ร้องไห้เรื่องเนี้ย มันเรื่องเดียวแต่ว่าในชีวิตคุณอ่ะมันจะเจอการเสียใจร้องไห้อีกเป็นร้อยครั้งอีกเป็นพันครั้งอะไรอย่างเงี้ย
จริงๆแล้วผมรู้สึกว่าพ่อแม่มันเป็นพ่อแม่ตลอดไปเลยนะแบบว่าน้องเราก็เป็นลูกก็เป็นเด็กตลอดใช่ไหมเออรู้สึกว่าแค่อยู่ข้างเขาเฉยๆโอเคอ่ะนะก็ถือว่าเป็นมุมมองจากนักแสดงคนรักรุ่นพี่ที่ทำให้เรา